พอดีเลยเชิญนั่งก่อนครับนี่ตาเมื่อก่อนเธอเป็นถึงดาวมหาลัยทำไมถึงนี่โซมขนาดนี้ล่ะแต่งตัวดูจนมากเลยอ่ะแม่ใจเย็นผมจัดการให้ไม่เป็นไรหมวยนี่ก็นิสัยไม่เปลี่ยนเลยเนาะทำไมเหรอครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนผมเหรอครับอ๋อเปล่าครับเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับทุกคนบ้านหนูโครงการใหญ่โตสักขนาดนี้ดูจากการแต่งตัวของพวกคุณแล้วจะปัญญาที่ไหนมาซื้อใช่อย่างพวกแกสองคนเนี่ยนะยังกล้ามาดูโครงการหรูๆแบบนี้อีกตาพาลูกไปอยู่ห้องแถวด้านนอกขึ้นไปบ้านหนูหลังนี้ตกแต่งสไตล์ลักชูรี่ครับเหมาะกับคนมีระดับอย่างฉันเท่านั้นที่รักคะฉันอยากได้บ้านหลังนี้จริงๆค่ะไม่ต้องห่วงจ้าที่รักพี่ซื้อให้แน่ๆพี่แชมป์จริงๆแม่ก็อยากได้บ้านหลังนี้นะแม่ใจเย็นๆยังไม่ตกลงซื้อขายกันเลยบางทีพวกเขาอาจจะไม่เอาก็ได้ไม่ต้องห่วงนะจ้าที่รักพี่ก็จะซื้อให้ที่รักให้ได้ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าพวกคุณตกลงกันได้หรือยังครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลังนี้ผมให้3ล้านเลยครับผมให้3ล้าน1แสนครับอายุแค่เนี้ยยังมาทำเป็นป๋าอีกจนก็จนแล้วยังไม่เตรียมตัวนะคะผมอยากจะได้บ้านหลังนี้จริงๆนะคะไม่ต้องกังวลนะจ้าที่รักผมให้3ล้าน5แสนเลยครับ3ล้าน6แสนครับพี่รักสู้เขา4ล้านครับ4ล้าน2ครับพี่รักนี่มันเป็นสื่อแห่งศักดิ์ศรีนะคะพี่รักผมจะมาให้พี่รักให้ได้แน่ๆ5ล้านครับโอ้ no โอเคหมวยฉันยอมแพ้เธอแล้วนี่ครับเอกสารสัญญาเซ็นชื่อตรงผู้ซื้อได้เลยครับเรียบร้อยครับผมทีนี้คุณตากับคุณแชมป์เซ็นชื่อฝั่งผู้ขายด้วยนะครับนี่บ้านหลังนี้ของเธอเหรอจ๊ะก็ใช่สิฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันมาซื้อบ้านยินดีด้วยนะครับนับแต่นี้ต่อไปบ้านหลังนี้เป็นของพวกคุณแล้วครับขอบคุณมากพ่อหมวยที่มาอุดหนุนเพื่อนเก